รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรามิเตอร์เทสฉันว่าเบอร์6ดีกว่าโอ้ยลูกชุบบ้าคนบอยว่ากินลูกชุบกับยำโอ้ยฟังเสียงแล้วแม่ใจหายอ่ะกูตายแล้วเทรนเนอร์น่ารักจังกูดูคลาสสิกูตายคุณพ่อดีมากตาย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 ดีแม่แม่ไปไหนอ่ะอาจารย์ค่ะจับซิโอ้ตายแล้วแน่นมากเฟิร์มมากนุ่นเมียเขาอยู่นุ่นอ้าวหนูอุ้ยตายขอโทษนะคะ I'm sorry I'm sorry I'm sorry ขอโทษนะคะนี่เขาอยู่ไหนนุ๊กสบายดีไหมคะสบายดีค่ะสวัสดีแม่นุ๊กเขาหรือยังลูกสอนอีนี่ออกกำลังกายทีได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะจัดการเลยค่ะแม่เรายืนฟังเพื่อจะเป็นครูพักรักจำใช่ไหมคะเราไปมองเราไม่ได้รักอะไรอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่นะคะทำไมยิ้มดูเหมือนมีเล่นนายว่าอยากได้ได้เดี๋ยวสิคะแป๊บนึงฮาคิมyou teach him I want to see him how to exercise he can on my TV show he's so handsome and very good looking เวลาที่นุ๊กเร็วๆนุ๊กใช่ไหมที่นุ๊กจริงๆมากดูสิ my dear so handsome อาจารย์งั้นพี่นุ๊กสอนหนูเลยไหมสอนขึ้นยังไงอ่ะเอาขึ้นที่ง่ายที่สุดขึ้นยังไงดึงลงมานะคะดึงแล้วแล้วดึงตัวขึ้นแล้วเอาขาเกี่ยวโอ๊ยตะคิวกินมันขึ้นปุ๊บตะคิวกินเลยอ่ะโอ้ยลูกคุณนุ๊กทำให้ดูเป็นแซมเปิ้ลแบบง่ายๆนิดนึงดีกว่างั้นขอเป็นซิลละกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะอยากค่ะเท้าเกี่ยวนะคะและดึงตัวขึ้นนะคะขึ้นไปยืนค่ะว้าวนี่นะคะเวลาเราจะนั่งหรือจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเอาความสูงเราพอดีแล้วใช่ไหมคะเราก็มัดปมค่ะค่ะเอามัดปมมัดปมเสร็จเราก็ขึ้นไปยืนได้เลยนั่งได้เลยตายห้างด้วยลูกไหนหนูลองสิลูกเอาผ้าอยู่ตรงกลางเนาะคะมาตรงเบาะดีกว่าค่ะตกไปจะได้ตายเลยไม่ต้องเจ็บแม่ใช่ทีนี้ล็อกสะโพกดึงตัวขึ้นและเหยียบแล้วจับแล้วค่อยๆหายใจเป่าปากโอ้ยแขนจะขาดไปลูกกลับไปโอ้ยฟังเสียงแล้วแม่ใจหายอ่ะแม่ว่าสงสัยจะอึแตกแล้วล่ะไม่ไหวอ่ะนุ๊กคะทำไมหน้าเธอเหมือนเดิมตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆก็ตายแล้วจ้ะดูสิตอนนั้นอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่นุ๊กถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ15ค่ะอายุ15สตาร์ทไว้จนขนาดนี้ปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่50เท่าไหร่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้42เกินเรื่องมาตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ42อุ๊ย42ลูก3สามี1เธอใช้เคล็ดลับอะไรในการมัดใจเขาจริงมันก็คงเป็นความเข้าใจอะค่ะความเข้าใจเธออยากตอบเป็นนางเอกเลยเธอเป็นแม่นางเอกแล้วตอบอ่ะหนูแซ่บค่ะอาจารย์แซ่บนี่ใช่ค่ะนุ๊กมันต้องอย่างนี้ไม่เซ็ตมันรวมๆกันหลายอย่างค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านุ๊กต้องสวยแบบสะพรึงทั้งตัวเหรอคะใช่ค่ะและต้องสวยในบ้านมากกว่าสวยนอกบ้านคือสวยให้สามีเราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนุ๊กออกนอกบ้านยังไม่แต่งหน้านะคะถ้าไม่ไปไหนกับสามีแต่อยู่ในบ้านอะแต่งหน้าเบาๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลานอนอย่างเงี้ยค่ะนอนข้างๆกันอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็มีส่วนนะคะนอกจากเราจะสะอาดเราก็อาจจะดูแลเนี่ยไม่เอาอย่ายกสิลูกแม่ว่าลมมันโชยมันเหม็นยังไงนะยิปนุ๊กอย่าดมเป็นคนยังไงอะเราลูกอย่าดมมาแล้วในที่สุดหนูก็ตัดสินใจยอมมีลูกกับเขา1คนอันนั้นน่ะเป็นดีลค่ะเป็นดีลก่อนแต่งโอ๊ยไม่เอาคัดค่ะอย่าออกอากาศใครจะกล้าพูดว่านุ๊กท้องก่อนแต่งไม่ใช่ค่ะดีลกันก่อนไงว่าต้องมีลูก1คนก็คือโสดไง
จทย์คือเวลาที่เขาแต่งงานใจหายแวบใจหายแวบไม่ใช่ตกลงกันเลยเราคุยตกลงกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกเขาต้องย้ายมาอยู่กับเราไม่งั้นเราไม่แต่งกับเขาอย่างที่สองเขาต้องสัญญากับเราว่าเขาจะต้องรักลูกเราด้วยนะคะสุดท้ายเขาก็แบบว่าเขาสัญญาแล้วเขาขอเราอย่างหนึ่งเขาแลกเปลี่ยนขอมีอดัมขึ้นมาคนนึงเข้ากับพี่ๆของเราสองคนได้ไหมอะไรนะปาแปงปาอะไรนะปาแปงปาโป้ปาโป้ปาปีโป้เหรอคะปาปาไปปีโป้ปาแปงอุ้ยปา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 แปงค่ะต้องรบกวนคุณยายช่วยออกเสียงค่ะน้ำหมากจะกระเด็นหนึ่งสองสามปีโป้ปีโป้ปาแปงค่ะกลายเป็นว่าพี่ๆแทนที่จะรักกันมากกว่าใช่ไหมรักน้องมากกว่ารักกันเองเห็นไหมคะแม่ว่าเราไปหมุนถ้วยหมุนจานหาอะไรกินกันเล่นๆหนุกๆดีกว่าไหมคะนี่ค่ะเบอร์สองนี่แหละค่ะคืออะไรคะทำไมเธอหัวเราะอย่างนี้โอ้ยแม่ไอ้ลูกพี่ยำบ้าบอช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลกรอบปลาร้าหอมทรงเครื่องขั้นแรกใส่เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นและน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้1คืนในตู้เย็นเทแป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลที่หมักเตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนื้อปลานิลทอดลงในภาชนะเติมเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิหอมเจียวตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลกรอบปลาร้าส่งเครื่องลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข้วิธีทำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่วอสผงกะหรี่ตราปื่นไข้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันมูนพักไว้จนข้าวระอุทั่วดีวิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดพอสุกตามด้วยมะพร้าวขูดขาวและสีผสมอาหารสีส้มผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดซอยฝอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่หน้ากุ้งที่เตรียมไว้เป็นชั้นที่2และปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่เป็นชั้นที่3กดให้แน่นแล้วนำออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยหน้ากุ้งวางใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนผงกะหรี่หน้ากุ้งหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราควรจะต้องเริ่มด้วยความรู้สึกเผ็ดระรุ่มร้อนนุชทำเผ็ดได้ไหมคะนุชชอบเผ็ดมากค่ะแม่ขอเป็นอาจารย์คือถ้าเป็นเชฟคนอื่นเนี่ยเขาจะเทแบบประดิษฐ์ประดอยอะไม่จำเป็นค่ะอ๋อมีน้ำตาลปี๊บด้วยเหรอใช่ไม่ได้ตวงมาให้นะคะยังไม่ตวงมาให้นะเราต้องตวงเองนะปกติเราต้องเป็นน้ำตาลทรายแต่แม่ขออนุญาตใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงเพราะว่ามันใช่ไหมคะมันจะให้ความรู้สึกแบบระนวงวนน้ำตาลทรายหรือผงชูรสน้ำตาลทรายสิอาจารย์จริงๆมันใส่คู่กันได้เหรอแต่มันจะไม่หวานไปเหรออันนี้อยากรู้พูดมากเป็นคนยังไงวะเนี่ยเสร็จแล้วใครจะมั่นใจมะนาวอร่อยจริงใช่ไหมลองดูเดี๋ยวลองดูกินได้ใช่ไหมอุ้ยไปเป่าโมนเป่าโมนเป่าโมนกับข้าวของแม่อร่อยด้วยมูเตลูช้อนมาช้อนให้นุ๊กชิมน้ำปรุงยำด้วยได้ไหมได้ไม่ว่ากันแม่รู้ดักเจอหนูยังมันมีครบรสอ่ะมีเปรี้ยวตามมีเค็มด้วย
แป๊บนึงนะคะใครก็ได้เอาหินมาทวงหน่อยนะคะลอยแล้วนะคะตอนนี้หน้าลอยไปถึงเพดานแล้วค่ะต่อไปนี้เราจะเลือกท็อปปิ้งอะค่ะเกมเป็นยังไงดีคะให้ขวัญฉุกเลือกใครใครชนะให้เลือกเล่นเลยว่าเอาเลขไหนจัดสองคนเปล่ายิงโชคโชคโอเคแต่อย่าเลือกของฉันนะเธอเลือกได้อะไรเบอร์ห้ามึงยิ้มแปลกๆอ่ะเลือกได้เบอร์ห้าโอ้ยอะไรฮะอะไรนะลูกชบเธอต้องกินมาดิลูกชบเอากินเดี๋ยวนี้ยำลูกชบวุ้นเส้นค่ะคุณผู้ชมขอเลือกเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวกันอืมอร่อยนะอ่ะชบใหม่ใครจะได้ยิงชบอีกเปล่ายิงชบยิงชบนกเลือกค่ะเบอร์สองนี่แหละค่ะคืออะไรคะทำไมเธอหัวเราะอย่างนี้โอ้ยแม่ลูกชุบว่าหนักแล้วกินคุกกี้ยำบ้าบออย่าบุ้นเส้นลูกชุบและคุกกี้ตำรับใหม่ค่ะโอ้ยตายนี่คุณจะกินยำหรือกินขนมหวานพร้อมกับน้ำชาโอ้ยคุกกี้เข้าเนื้อเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมแย่หรอแม่มันแย่มากเลยหรอประธานโทษคุณผู้ชมได้จะบุญบาปเหมือนอาหารหนาปากไม่ดีนกขาอาจารย์ถามหน่อยสิคะทุกอย่างเลยอะไรก็ตามนกก็ทานได้หมดเลยอย่างสนุกสนานนกมีเคล็ดลับในการดูแลหุ่นตัวเองยังไงอ่ะถึงได้ดูแบบป้ายแม่มาออกกำลังกายกับเครื่องแบบนี้แม่ว่าแม่ไม่ไหวอ่ะยังมีอีกวิธีนึงนะคะที่เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายประหยัดเวลาและก็สามารถจะออกได้ทุกคนเลยเดี๋ยวขอเคล็ดลับกันดีกว่าไปแม่จ๋าค่ะข่าวไขข้อเบาหวานโรคตับความดันความดันพร้อมตายเลยค่ะถ้าเราอ้วนเกินไปอ่ะนายนุกคะมันออกกำลังกายยังไงคะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีสลัดแสนอร่อยอย่างเมนูสลัดมักกะโรนีมาฝากค่ะใส่แครอทขูดเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกพริกฝรั่ง3สีหั่นเต่าเล็กมักกะโรนีข้องอต้มสุกแฮมหั่นชิ้นเล็กสลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานและพาสลีย์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตักสลัดมักกะโรนีใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเบคอนซอยทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมักกะโรนีรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูยำต่างๆนั้นมีทั้งรสหวานเปรี้ยวและเค็มแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูยำปลาช่อนแดดเดียวลดเค็มขั้นแรกใส่น้ำและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทลงในภาชนะที่ใส่ปลาช่อนแช่ประมาณ 5-10 นาทีนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งแดดจัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งปลาช่อนแห้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงจานเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยกระเทียมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำยำรสเค็มราดลงบนปลาช่อนแดดเดียวที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,050 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,155 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 30% เลยแหละค่ะนี่แหละค่ะอาจารย์อันนี้
ลยนะคะอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้เราได้ออกกำลังกายแล้วต้องบอกเลยว่าแบบง่ายๆและมั่นใจได้เลยด้วยความปลอดภัยนะคะอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนค่ะอาจารย์รู้ว่าความอ้วนมันไม่ดีปัญหามันเยอะนะคะนอกจากว่าเราจะแต่งตัวไม่ลำบากไม่สบายแล้วลำบากแล้วไปไหนก็ลำบากนะคะไม่มั่นใจในตัวเองโรคภัยก็ถามหานะคะแต่ทีนี้เราก็รู้อีกแล้วค่ะว่าการออกกำลังกายคือการลดความอ้วนที่ดีที่สุดอย่างแรกเลยเวลาที่เราขับรถไปเสียเวลาไหมคะเสียเวลานะคะสองค่าใช้จ่ายเวลาเราเข้ายิมไหนจะค่าเสื้อผ้าเอสเซอร์รี่ต่างๆจ้างเทรนเนอร์จ้างค่าเมมเบอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แต่โน้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยก็ไม่ดีนะคะถ้าปล่อยอ้วนเนี่ยดูสิเนี่ยมันก็อมโรคเบาหวานข้อเบาหวานโรคตับความดันความดันพร้อมตายเลยค่ะถ้าเราอ้วนเกินไปอ่ะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนเกินไปนะคะหรือไม่พอใจในรูปร่างอาจจะแค่บางจุดบางส่วนวันนี้มีตัวช่วยที่ง่ายมากๆนะคะฟิตนาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยได้จริงนะคะฟิตนาวใช่ค่ะฟิตนาวอันนี้นะคะรุ่น X 30เป็น exercise gadget ที่สามารถจะทำให้คุณออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลา อยู่ที่บ้านก็ออกกำลังกายได้ที่ออฟฟิศก็ออกกำลังกายได้อ๋อนายนุ๊กคะมันออกกำลังกายยังไงคะแค่วันละ10นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถจะออกกำลังกายได้ออกได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนยิมเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ต้องกลัวการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายด้วยอันนี้จะเป็นการลดแรงกระแทกนะคะเราใช้แรงต้านด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมจากไต้หวันวันนี้เรามาลองด้วยท่าเอวเล็กเคลื่อนทักนะคะท่าเอวเล็กเคลื่อนทักไอ้ท่านี้เอาค่ะท่านี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับผู้หญิงที่เวลาใส่กางเกงแล้วมันแพรมตรงนี้แพรมตรงนี้มีห่วงยางบางคนแพรมข้างหลังด้วยซึ่งวันนี้การออกกำลังกายด้วยท่านี้ท่าเดียวได้รอบตัวเลยโอ้ยจริงหรอตัวเลยนะคะทำยังไงคะนกมาถึงตรงนี้นะคะยืดแขนไปข้างหน้าค่ะแล้วก็โหดตัวปล่อยปากค่ะหายใจเป่าๆออกมาค่ะเสร็จหายใจเข้าอีกครั้งนะคะแล้วเป่าปากแล้วหันไปค่ะไปข้างขวาค่ะเสร็จละหันกลับมานะคะใช่ค่ะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูทีวีมันง่ายนะแต่ว่านุกขามันได้ออกกำลังกายจริงๆเพราะว่าเนี่ยแถวนี้เรารู้สึกตึงแล้วตรงนี้เรารู้เลยว่าเราจะต้องมีการโหดตัวตลอดเวลาใช่เนี่ยนะคะแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแต่หนูว่าเป็นเด็กสาววัยรุ่นหนูอยากจะแบบว่ามีความยังมีความฟิตแข็งแรงอยู่หนูก็สามารถจะดึงขึ้นไปสูงๆและหนูก็จะเพิ่มการหนักขึ้นใช่ไหมหนักมากเลยอ่ะอันนี้ถึงบอกว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยวันนี้ขออนุญาตบอกเบอร์ทิ้งไว้ก่อนเผื่อใครสนใจนะคะรีบโทรไปจองสิทธิ์ได้เลยนะคะ023058666นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรอไว้ก่อนเลย023058666ค่ะมาถึงท่าที่2นะคะเป็นท่าระเบิดไขมันต้นแขนอวบต้นแขนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เอาออกไปยากมากสำหรับผู้หญิงตายแล้วน่ากลัวมากเป็นทางฟ้าเนี่ยมีปีกมีปีกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยพอเป็นผู้หญิงอะค่ะไปยกเวทมันหนักมันก็จะเป็นก้อนก็ใหญ่อีกนะคะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่รับรองว่ากล้ามเนื้อของคุณไม่เป็นก้อนแน่นอนนะคะถ้าคุณแข็งแรงน้อยหน่อยนะคะฟิตน้อยหน่อยก็ก้มไปเยอะๆนะคะและดึงข้อศอกขึ้นเป่าปากนะคะหน้ามองตรงไปข้างหน้านะคะจังเป่าปากถ้าเรารู้สึกว่าอะฮิปโปแข็งแรงมากกว่านี้นะคะ30กว่าเราก็ตั้งตัวตรงดึงขึ้นเป่าปากหายใจแค่นี้เองเห็นไหมล่ะเป่าปากสวยมากค่ะมันไม่ใช่แค่ทำให้แขนตรงนี้นะมันทำให้ตรงนี้ดูกระชับแล้วเหมือนมีจะแบบมาถึงตรงนี้เลยอ่ะเราจะรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่ทำงานใช่ไหมคะมาอีกท่าหนึ่งที่เรียกได้ว่าเหมาะกับสาวๆที่นั่งกินนอนกินแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมคือมีความตึงนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันทำงานที่โต๊ะใช่ต้องบอกเลยว่าฟิตนาวเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดหยุ่นได้นะคะถ้าสมมติเราแข็งแรงมากนะคะเราก็สองเส้นนะคะแต่ทีเนี้ยวันนี้ขอเป็นคนละเส้นก่อนยื่นมือออกไปนะคะอุ้ยตายยืดขนาดนั้นช่วยหรอคะค่ะถ้าเราไม่ไหวเอาเท่าที่เราไหวนะคะหายใจออกค่ะและข่มมือลงหูยอาจารย์หูยตรงนี้เต็มเลยอ่ะใช่แล้วก็จะได้ในช่วงของหน้าอกหัวไหล่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับเวลาเราไปเวทเทรนนิ่งแล้วทำท่าบัตเตอร์ฟลายมีแมชชีนแต่นี้เราสามารถจะทำได้และเพิ่มน้ำหนักได้ตามจำนวนเส้นนะคะเพิ่มจำนวนเส้นก็เพิ่มความหนืดเหมือนกันนะคะว้าวร้อนวูบวาบเลยอู้ตายแถวนี้ร้อนเลยจริงอาจารย์ได้ผลดีมากสุดยอดเลยอ่ะค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าการออกกำลังกายด้วยฟิตนาวนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่าไม่มีแรงกระแทก
แล้วใช้แรงต้านของวัสดุเกรดพรีเมียมอย่างที่บอกไปนะคะเป็นตัวยืดหยุ่นนะคะให้กล้ามเนื้อเราออกแรงค่ะราคาอันหนึ่งเท่าไหร่อยากรู้อันเดียวเนี่ยอันเดียวเท่าไหร่ปกติแค่2,990 บาทเท่านั้นแต่ไม่แพงนะ 2,900 แต่วันนี้ค่ะค่ะเฉพาะ5นาทีนี้เท่านั้นนะคะลดเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทลดไป 1,000 ลดไป 1,000 รออะไรคะ5นาทีนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่เฉพาะ15สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่เบอร์023058666 023058666 15สายเท่านั้นนะคะรับสิทธิ์ซื้อ1แถมอีก1ไปเลยฟรีๆอาจารย์พอสับอยู่ไหนเอ้าไม่พอนะคะซื้อ1แถม1ไม่พอค่ะอาจารย์อะไรอ่ะแถมนี่ค่ะ DVD สอนเต้นความยาว30นาทีอันนี้ให้2แผ่นเลย อันนี้นี่เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อ้วนทั้งตัวแล้วอยากจะลดทั้งตัวเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าอ๋อหนูโอเคแล้วค่ะแต่หนูแค่อยากกระชับเป็นบางส่วนนี่เลยค่ะคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต9จุดอันนี้ให้ไปอีก2เล่มนะคะข้างในบอกเลยค่ะมีท่าอะไรบ้างนะคะไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วจะจำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วของอย่างนี้ต้องมีทุกบ้านด้วยค่ะค่ะโอเคค่ะอุ๊ยเขาบอกว่าหมดแล้วนะ15สายอ่ะอาจารย์ยังไม่ได้ทันซื้อเลยไม่ได้แล้วหมดแล้ว15สายหมดแล้วทีมงานว่ายังไงคะให้อีก15ให้อีก15สายเบอร์ค่ะเบอร์เร็วๆค่ะงั้น15สายนี้นะคะต้องรีบโทรเลยนะคะใครที่อยากได้จริงๆนะคะ023058666 023058666ค่ะค่ะซื้อไปเสร็จแล้วก็ขอให้ออกกำลังกายแล้วคุณจะได้รู้ว่าหุ่นดีทำได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆด้วยราคาเพียงแค่ 1,990 บาทแล้ว1แถม1เล่นกัน2คนสามีภรรยาหุ่นดีทั้งคู่ชีวิตคู่ก็มีความสุขนะใช่แล้วค่ะใช่ก็ยังไงก็รีบโทรไปนะคะ5สายสุดท้ายแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เหรอเหลือ5แล้วเหรอ5สายทีมงานบอกว่า5สายสุดท้ายแล้วนะคะยังไงที่โทรไปที่023058666ค่ะ023058666ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้รับความรู้สนุกสนานกับเรื่องของการออกกำลังกายฟิตเนสใช่ไหมคะฟิตเนสค่ะวันนี้ขอบคุณนุ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็อย่าลืมธรรมเนียมของเราค่ะอาจารย์ขาเกือบลืมแน่เป็นอันนี้มีทุกบ้านแล้วแต่อันนี้มีแค่บ้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้านเดียววันนี้เราได้มีโอกาสมาทานข้าวกับนุ๊กพี่ขอลายเซ็นนุ๊กใส่จานข้าวไปแปะที่ข้างฝาบ้านได้ไหมคะมาค่ะเซ็นชื่อพี่สิคะตายแล้วเป็นบุญมากค่ะที่ได้ทานอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนุ๊กสุทธิดาครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตามจ้ามานี่เลขาแม่อาจจะไม่พักดีเท่าผู้จัดการส่วนตัวของหนูไปไหนคะมานี่มานี่เลยน้ำยำตอนนี้มันเหมือนมีคุกกี้ผสมเข้าไปแล้วอะอร่อยนะอร่อยเอ้ยแม่ปาดยังบอกอร่อยเลย